แต่ที่ผมผวงมากกว่าคือว่าถ้าหากบอกว่าทางพระเดกประยุทธ์บอกว่าจะเป็นตัวเลือกนายมนตรีในของพรรคพลังชลัดคนที่หนึ่งแล้ว เออเวลาทํางานต่อไปช่วงรณรงหาเสียงสองเดือนนั้นจะทํำยังไงคือเพราะว่าดูจากงานะระลมทุนของพรรคประชาัิรัฐมนตรีสีท่านนี่ไม่กล้าขึ้นเวทีนะครับเดี๋ยวกลัวผิดกฎถ้าอย่างนี้กลัวผิดกฎนะแล้วต่อไปเวลาบริหารราชการแผ่บบนดินไปตรวจราชการต่างๆเนี่ยจะกลัวผิดกฎไหมก็คุณวีระสมความคิดเ็าออกมาพูดประเด็นที่ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีรัฐมนตรีเนี่ยไปรับเงิน ในงานระดมทุนนี้เนี่ยเกิน3,000บาทหรือเปล่าเอออนนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งน่าคิดดูผมก็ลืมนึกไปใช่คือบอกว่าในฐานะนักระดมทุนเนี่ยครับเงินมันเข้าพักหรือมันเข้าคือมันโยงไปได้ไหมมันเป็นการรับของขวัญไหมมันมันในมุมหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการรับนะเพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าพักคุณเป็นเลขาธิการพักไง คือรับหรือไม่รับไม่รู้อาจจะต้องสารต้นมือเป็นกรีความนะ,ะแต่ว่า,าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องถูกเป็นเหมือนกับโซ่ที่คอยดึงไว้อ่ะคุณจะทําอะไรก็ทําไม่ได้แล้วระหว่างการหาเสียงคุณจะหาเสียงอย่างไรคือมันเป็นปัญหาไปหมดคือแล้วระหว่างที่แบบอ่หกสิบวันนั้นเนี่ยถ้ามีการอนุมัติโครงการพิเศษที่แบบใช้เงินเยอะๆหรือแม้แต่แต่งตั้งยกยายอย่างล่าสุดที่ให้อ,อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนเิดย้ายมาเนี่ยอ่าอันเนี้ยถ้าเป็นรัฐบาลปกติเนี่ยทำไม่ได้นะครับ